Official Secrets ภาพยนตร์ที่จะแฉด้านมืดของรัฐบาลเป็นผลงานกำกับสุดเข้มข้นของเกอร์ฟินฮูดผู้กำกับชาวแอฟริกาใต้ที่เขาหันมาจับประเด็นการเมืองร้อนแรงในรอบ4ปีนับตั้งแต่ประเด็นก่อการร้ายใน Eye in the Sky ปี2015เกอร์ฟินฮูดแจ้งเกิดอย่างงดงามจากหนังอาชญากรรมสัญชาติแอฟริกาใต้เรื่องซอซี่ปี2005ที่คว้ารางวัลออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศปี2006 Sotsi accepting award director Gavin Hood ความสำเร็จของซอซี่กลายเป็นใบเบิกทางให้ฮูดเข้าสู่วงการฮอลลีวูดนั่นคือการได้กำกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ในตำนาน X-Men Origins Wolverine ปี2009และหนังไซไฟสร้างจากนิยายขายดี Ender's Game ปี2013สำหรับ Official Secrets เป็นผลงานกำกับล่าสุดของเขาที่จะเปิดเผยด้านมืดของรัฐบาลนอกจากกำกับแล้วเขายังควบตำแหน่งเขียนบทโดยดัดแปลงจากหนังสือที่อ้างอิงเหตุการณ์จริงอย่าง The Spy Who Tried to Stop a Warเล่าเรื่องของแคทเธอรีนกันเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอังกฤษผู้ค้นพบเอกสารลับว่ารัฐบาลอังกฤษและสหรัฐกำลังสอดแนมสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อบีบบังคับสมาชิกให้สนับสนุนสงครามอิรัก You're a spy. You work for the British government. No, I work for the British people. เมื่อเอกสารลับถูกเผยแพร่กลายเป็นข่าวโด่งดังชีวิตของแคทเธอรีนตกอยู่ในอันตรายเมื่อเธอถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายความลับราชการพบกับผลงานสุดเข้มข้นลุ้นระทึกได้ใน Official Secrets รัฐบาลซ่อนเงื่อน